รู้หรือไม่เมื่อวันที่15มิถุนายนปี2014เชมิเตเยฟอร์เวิร์ดของไมอามี่ฮีทประกาศรีไทร์หลังจากแพ้เกมที่5ใน NBA Finals 2014ขณะนั้นเขาอายุเพียง35ปีลงเล่นทั้งหมด13ฤดูกาลและคว้าแชมป์ NBA กับไมอามี่ฮีทได้ในฤดูกาล2012และ2013ช่วงที่2ของรายการครับก่อนที่เราจะไปพูดกันถึงเรื่องของ NBA All-Star ครับในช่วงแรกช่วงของ Media Watch ครับเรามีเรื่องของทีมยุโรปครับในทีม Ryder Cup นะครับที่จะแข่งขันกันในปี2016ที่มินิโซตาครับทีมยุโรปนั้นออกมาบอกว่าพวกเขาจะประกาศกัปตันทีมคนใหม่ในช่วงราวๆสักสัปดาห์หน้าติดตามทั้งหมดนี้ใน Media Watch ครับMedia Watch วันนี้เป็นเรื่องประเด็นของการเลือกกัปตันRyder Cupทีมยุโรปคนใหม่ครับหลังจากที่พอลแมคกิลลี่ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อปลายปีก่อนโดยเราหยิบประเด็นมาจาก Eurosport และ Golf.com ครับ Eurosport ระบุว่าทาง European Tour เปิดเผยกับ Reuters ว่า18กุมภาพันธ์นี้ครับทีมRyder Cupยุโรปจะมีการประชุมเพื่อเฟ้นหาหัวหน้าทีมคนใหม่โดยจะมีการประชุมกัน5คนซึ่งประกอบไปด้วยแมคกิลลี่คอลินมอนโกเมอรี่กัปตันปี2010โคเซ่มาริโอลาซาบาลกัปตันปี2012มีจอร์จโอเกรกกี้ครับ CEO ของยูเวนทัวร์และเดวิดฮาวครับอดีตผู้เล่นของไรเดอร์ครับนอกจากนี้มีการเปิดเผยอีกว่าเดนคลาร์กแชมป์บริติชโอเพ่นปี2011คือตัวเต็งที่จะได้ตำแหน่งโดยมีมิเกลอังเคลคิมิเนสเป็นคู่แข่งสำคัญเพียงรายเดียวเท่านั้นครับ golf.com เล่นข่าวไปในทิศทางเดียวกันครับระบุว่าเดนคลาร์กนักกอล์ฟไอแลนด์เหนือกับมิเกลอังเคลคิมิเนสเป็น2ตัวเต็งที่จะได้ตำแหน่งหัวหน้าทีมไรเดอร์คัพยุโรปแทนที่แมคกิเล่ที่ประกาศลาออกครับโดยจะมีการประชุมเลือกในสัปดาห์หน้าโดยทีมยุโรปมีเป้าหมายจะคว้าไรเดอร์คัพติดต่อกันเป็นครั้งที่4ในการแข่งขันคราวหน้าที่มินนิโซตาในปี2016ครับจริงเลยนะครับยุโรปนี่ผมอยากเห็นอังเคลคิมิเนสเป็นกัปตันป๋าดีเหลือเกินถ้าเป็นเนี่ยผมว่าเฟี้ยวหน้าดูเลย ใช่น่าสนใจนะครับส่วนเรื่องราวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังแล้วก็ทั้งบาสเกตบอล NBA แล้วก็ผลการแข่งขันเทนนิสตอนนี้มีรายการที่รอตเทอร์ดัมลงแข่งขันกันอยู่มีอัปเดตสดๆมาฝากด้วยครับติดตามมาในช่วงของ Sport World ครับเรามากันที่การแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500ครับรายการ ABN AMRO World Tennis Tournament ที่เมืองร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ครับตอนนี้อยู่ระหว่างการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศของประเภทชายเดี่ยวหรือว่า8คนสุดท้ายเนี่ยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างแชมป์เก่าครับโทมัสเบอร์ดิชมืออันดับ3ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กหวดกับกาอามองฟิลคู่แข่งจากฝรั่งเศสตอนนี้ครึ่งลงสนามกันอยู่เพิ่งจะแข่งจบไปหมาดๆนะครับล่าสุดจบเรียบร้อยแล้วคู่นี้แล้วก็เป็นเบอร์ดิชครับที่ยังรักษาโอกาสคั่วแชมป์รายการนี้เอาไว้ได้ของตัวเองเป็นฝ่ายหวดเอาชนะแกลมองฟิลไปขาดลอยครับ2เซตรวดเลย6ต่อ1แล้วก็6ต่อ4นะครับซึ่งเบอร์ดิชจะเข้าไปยืนรอพบกับผู้ชนะของคู่ระหว่างแอนดี้เมเร่ครับมืออันดับ1ของรายการจากสหราชอาณาจักรแล้วก็เป็นเจ้าของแชมป์เก่าเมื่อปี2009ด้วยซึ่งกำลังลงเล่นกับชิลซีมงมืออันดับ8ของรายการจากฝรั่งเศสนี่คือสัญญาณสดจากทัวร์นาเมนต์ที่ร็อตเทอร์ดัมในเวลานี้นี่อยู่ระหว่างการพักเปลี่ยนฝั่งอยู่นะครับซึ่งการแข่งขันยังอยู่ในช่วงต้นของเซตแรกเท่านั้นเองนะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นทางชิลซีมงครับที่ออกนำแอนดี้เมเร่อยู่2ต่อ1เกมดูเหมือนจะได้เบรกเมเร่ไปก่อนแล้วด้วยนะครับนำไปก่อนได้เปรียบไปก่อน1เบรกคุณผู้ชมติดตามรับชมการถ่ายทอดสดรอบ8คนสุดท้ายคู่ที่เหลือได้ครับต่อทางช่อง True Tennis HD หมายเลข670นะครับจบจากรายการเราดูต่อได้เลยไปกันที่เรื่องของบาสเกตบอล NBA กันบ้างครับเมื่อเช้ามีเกม NBA ที่สนุกเลยครับเกมระหว่างคลิฟแลนด์คาวาเลียร์ที่บุกไปเยือนชิคาโก้บูลส์ก็ปรากฏว่าชัยชนะเกมนี้เป็นของบูลส์ครับเดริกโรสทำคนเดียว30แต้มครับช่วยให้ชิคาโก้บูลส์ครับหยิบยื่นความพ่ายแพ้ครั้งที่2ในรอบ16เกมให้กับคลิฟแลนด์คาวาเลียร์ครับโดยที่ทีมบูลส์เปิดสนามยูไนเต็ดเซ็นเตอร์เอาชนะคาวาเลียร์ได้113ต่อ98ครับทีมบูลส์นั้นขึ้นนำตลอดทั้งเกมครับก่อนที่จะช่วยกันทำแต้มทิ้งห่างคาวาเลียร์ที่ทีมที่มีฟอร์มร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ครับในควอเตอร์ที่4
และนอกจากเดนโกรสที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดและพาวกอซอยังช่วยทำไปอีก18แต้มกับอีก10รีบาวด์ครับเป็นผู้เล่นของบูที่ทำดับเบิลดับเบิลต่อเนื่องกันมากที่สุด15ครั้งเหลืออีกหนเดียวครับจะเท่าสถิติเดิมของไมเคิลจอร์แดนที่ทำเอาไว้15ครั้งในซีซั่น1988-89ครับในเกมนี้ทั้ง2ทีมต่างขาดเพื่อนคนสำคัญนะครับเจ้าถิ่นไม่มีจิมมี่บัตเลอร์ครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บหัวไหล่ส่วนคาวาเลียสขาดเควินเลิฟที่ช้ำที่ตาขวาครับแต่ดูจะส่งผลต่อทีมมากกว่าทำให้ผลงานของเรบอนเจมส์ที่ทำคนเดียว31แต้มไม่มีความหมายต่อเกมนี้ครับอย่างไรก็ตามเจมส์ยังทำสถิติแอสซิสต์เพิ่มไปได้อีก4ครั้งทำสถิติรวมเนี่ยนะครับ 6,118 ครั้งขึ้นสู่อันดับ2ของเพื่อนฟอร์เวิร์ดที่ทำแอสซิสต์ได้มากที่สุดตลอดการครับเป็นรองเพียงแค่สกอตตี้พิเพนนะครับตำนานอีกคนหนึ่งของบูลส์ที่ทำแอสซิสต์ไป 6,135 ครั้งนะครับพิเพนไปดูเกมนี้ด้วยนะครับก็ไปดูบ็อกซ์สกอร์กันสักหน่อยครับบ็อกซ์สกอร์ของเกมนี้ครับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สครับแต้มสูงสุดเป็นเลบอนเจมส์ครับ31แต้ม5รีบาวด์4แอสซิสต์ครับคารีเออร์วิง17แต้ม6รีบาวด์7แอสซิสต์นะครับมีชีโมเฟ่มอสกอฟครับ13แต้ม11รีบาวด์ครับส่วนบูสเนี่ยแต้มสูงสุดเป็นดิริกโรสครับ30แต้ม4รีบาวด์7แอสซิสต์ตามมาด้วยเจ้าหนูโทนี่สเนลครับ22แต้ม2รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์ครับและพอลกาโซ18แต้ม10รีบาวด์6แอสซิสต์ครับก็เดี๋ยวครับจากวันที่วันนี้โปรแกรม NBA น้อยหน่อยคู่เดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะเข้าสู่มากรรมที่แฟนๆ NBA รอคอยก็คือ NBA All-Star Weekend นะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะมีขึ้นแล้วส่วนรายการ Sport Today ของเราในค่ำคืนนี้ก็จะมีสกู๊ปมาบิ้วให้กับเหล่าบรรดาสาวกนักยัดถ่วงระดับโลกทั้งหลายในสกู๊ปพิเศษครับ2015 NBA All-Star Weekend เราไปชมพร้อมๆกันว่า NBA All-Star ปีนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างติดตามได้เลยครับส่วนสัปดาห์นี้จะเป็นอีกหนึ่งวีคเอนด์ที่คออเมริกันเกมส์ต่างรอคอยเมื่อ NBA All-Star Weekend กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า2015 NBA All-Star Weekend กลับมายัง Madison Square Garden บ้านที่คุ้นเคยในมหานครนิวยอร์กซึ่งนับเป็นครั้งที่5แล้วที่จัดการแข่งขันกันที่นี่พิเศษกว่าเดิมเพราะปีนี้ยังใช้สนาม Barclays Center บ้านของ Brooklyn Nets มารองรับการแข่งขัน NBA All-Star Saturday Night อีกด้วยในวันแรกเช้าวันเสาร์ตามเวลาประเทศไทยจะมี2โชว์เด่นงานใหญ่เริ่มต้นกับ NBA All-Star Weekend Celebrity Games ซึ่งปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เกมดังกล่าวจะเล่นในสนามบาสเกตบอลของทีม NBA โดยจะรวบรวมเอาคนดังจากหลากหลายวงการทั้งดารานักร้องนักแสดงนักการเมืองนักบาสหญิงและอดีตนักบาส NBA มาเล่นร่วมกันเมื่ออุ่นเครื่องกันไปแล้วกับเกมของคนดังมาถึงไฮไลท์ของวันนั่นคือศึก Rising Star Challengeที่นำเอาพี่ปี2น้องปี1ที่ฟอร์มดีจาก2ฝั่งฟาก NBA มาประชันฝีมือประกาศศักดาวันนี้แหละคือว่าที่ซุปเปอร์สตาร์ของโลกยัดห่วงปีนี้พิเศษกว่าปีไหนๆเพราะแบ่งทีมสู้อย่างชัดเจนนั่นก็คือรวมเอาทีม USA ที่นำผู้เล่นดาวรุ่งรุกกี้ปี1และปี2ซัฟเฟอร์มอร์ของอเมริกันพันแท้นำโดยรุกกี้ยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมาไมเคิลคาร์เตอร์วิลเลียมส์จากฟิลลี่เซเวนตี้ซิกเซอร์ส่วนเฮดโค้ชเป็นของอัลวินเจนทรีผู้ช่วยโค้ชของทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์สโดยทีม US จะต้องต่อกรกับทีมเวอร์รวมดาราโลกที่นำโดยดราฟต์เบอร์1จากปี2014แอนดรูว์วิกกินส์ชาวแคนาดาจากทีมมินิสตาทีวูฟที่กวาดรางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมของสายตะวันตกตลอด3เดือนแรกของฤดูกาลส่วนโค้ชจะเป็นหน้าที่ของเคนนี่แอตกินสันจากแอตแลนต้าฮอคส์ต่อกันด้วยเช้าวันอาทิตย์กับ NBA All-Star Saturday Nightที่จะเต็มอิ่มไปกับการชมทักษะบาสเกตบอลจากเหล่าผู้เล่นระดับแถวหน้าโดยจะแข่งขันกันที่สนามบาร์เคลย์เซ็นเตอร์รังย่อของบุคคินเน็ตเริ่มต้นกันด้วยดีกรีชูตติ้งสตาร์เกมที่นำเอานักบาสเกตบอล NBA WNBA รวมทั้งตำนานนักบาสเกตบอล NBA มาร่วมทีมกันประชันความแม่นกับ4จุดแต่ละจุดจะเพิ่มระยะทางเข้าไปทั้งขั้นที่2บริเวณฟรีโทและเส้น3คะแนนก่อนจะไปปิดกันที่เส้นครึ่งสนาม2จาก4ทีมที่ทำเวลาดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนว่าแชมป์เก่า2สมัยอย่างทีมบอชที่มีคริสบอชโดมินิกวิลกินส์และสวินแคชสาวจอมแม่นยังคงเป็นเต็งแชมป์ของปีนี้ครับต่อกันด้วยเดทาโบเบลสกิลส์ชาเลนจ์
เกมการแข่งขันที่แข่งกันมาครบรอบ12ปีโชว์ที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถทักษะต่างๆที่จำเป็นในการเล่นบาสเกตบอลทั้งเลย์อัพเลี้ยงบอลหลบสิ่งกีดขวางส่งบอลเข้าช่องและยิงฟรีโททั้งนี้เกมสกิลชาเลนจ์ยังมีการคืนกำไรให้กับแฟนๆโดยจะเฟ้นหาแฟนบาสเกตบอลวัยทีนในท้องถิ่นบรุกลินและนิวยอร์ก4รายมาจับคู่กับนักกีฬาทั้ง4คนสุดท้ายคู่ของผู้เล่นใดที่ชนะจะได้ทุนการศึกษา 120,000 ดอลลาร์สหรัฐคนที่เหลือจะได้รับเงินตั้งแต่ 10,000 ไปถึง 30,000 เหรียญลดหลั่นกันไปครับจากนั้นจะเป็นการแข่งขันฟุตล็อกเกอร์ 3 Point Contest การแข่งขันที่ผู้ชนะสามารถพูดได้เต็มปากยืดได้เต็มอกว่าค่านี่แหละคือตอมแม่นที่สุดในลีกผู้เข้าแข่งขันในปีนี้นำโดยแชมป์เก่ามาโกเบเลนิลี่จากซานโตนิโอสเปอร์ยังจะมีสปาร์ชบาร์เทอร์ซีเฟนเคอรี่และเคทอมสันจากเฟรสเตวอริเออร์รวมทั้งเต็ม1ควายโคเวอร์ผู้เล่นที่มีเปอร์เซ็นต์ฟิลโกล3คะแนนแม่นยำที่สุดของ NBA ณปัจจุบันส่วนเรื่องกติกายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากปี2014มาถึงไฮไลท์สำคัญอย่างสแลมดังที่กติกาเมื่อปีก่อนเล่นเอาปวดหัวกันไปเป็นแถบได้เริ่มกลับมาใช้กฎแสนจะคลาสสิกแบบเดิมกันเสียทีส่วนผู้เข้าแข่งขันปีนี้น่าจับตามองเหลือเกินครับโดยปีนี้มีหนุ่มน้อยวัย19ปีอย่างแซคเลวินที่ขึ้นชื่อเรื่องกระโดดสูงมากแถมเน้นเกมผาดโผนเรื่องหมุนตัวจัดระเบียบร่างกายสวยงามหากเขาไปไกลได้ถึงแชมป์จริงๆจะเป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดเป็นลำดับที่2ตลอดกาลต่อจากโคบี้ไบรอันที่เคยทำได้เมื่ออายุ18ปีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมออสตาปี1997ครับแต่ว่าคู่แข่งก็น่ากลัวกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกริกฟิตเชียนิสอเดโตคูอัมโบจากมิวอกกี้บัคส์วิกเตอร์โอลาดิโปรุกกี้ยอดเยี่ยมลำดับที่2จากปีที่ผ่านมารวมทั้งมาชพัมลีเซนเตอร์ผิวขาวเจ้าบ้านบุคลินเนสที่มาพร้อมกับสุดยอดเปอร์เซ็นต์ฟิลโกที่สูงถึง 62.6% โดยงานนี้พัมลีลุ้นเป็นผู้เล่นเนสคนแรกที่ได้แชมป์รายการนี้และจะเป็นผู้เล่นคนที่4ในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์สแลมดังจากการแข่งขันในสนามบ้านของตัวเองครับปิดท้ายกันด้วยออสตาเกมปีนี้มีหลายอย่างที่น่าสนใจครับทั้งประวัติศาสตร์หน้าใหม่มี2เซ็นเตอร์พี่น้องพาวกาซอจากชิคาโกบูลส์และมาร์กาซอจากเบนฟิกกิสลีย์จะมาเป็นผู้เล่นตัวจริงในออสตาเกมอีกหนึ่งประเด็นคือซูเปอร์สตาร์สายเลือดใหม่ที่ได้รับการโหวตมาเป็นลำดับที่1อย่างสตีเฟนเคอรี่มาแรงแซงรุ่นพี่อย่างเลบอนเจมส์เข้าป้ายเป็นนักบาสขวัญใจมหาชนในปีนี้ส่วนเรื่องที่น่าเสียดายก็คือมีผู้เล่นหลายต่อหลายคนที่ขอถอนตัวด้วยอาการบาดเจ็บเริ่มต้นที่สายตะวันตกโคบี้ไบรอันขอถอนตัวและถูกแทนที่โดยเดมาร์คัสคาวซินจากซาคราเมนโตคิงส์เบรคกิฟฟินที่จะมีเดเมียนลีลาร์ดเข้ามาแทนที่แม้แต่ดาวรุ่งอย่างแอนโทนีเดวิสก็ขอถอนตัวเพราะว่าเจ็บหัวไหล่โดยจะมีเดิร์กเนอร์วิสกี้จากดัลลัสมารับหน้าที่แทนด้านสายตะวันออกที่มีบัตเลอร์จากชิคาโกบูลส์ที่ติดทีมรวมดาราเข้ามาเป็นปีแรกก็เจ็บแถมตอนนี้ยังต้องลุ้นกันต่อว่าใครจะมาแทนที่เขาด้านเดเวนเวดขอบายไปแล้วครับโดยได้คลายโคเวอร์จากแอตแลนต้าฮอสมาแทนที่ส่งผลให้ปีนี้แอตแลนต้าฮอสมีผู้เล่นและโค้ชติดออสตาร์มากถึง5คนคือเจฟคีกอัลฮอร์ฟอร์ดพร้อมมิลแซปและคลายโคเวอร์รวมถึงโค้ชไมค์บูเดนโฮเซอร์พิเศษที่สุดสำหรับสตีฟเคอร์เขากลายเป็นโค้ชคนแรกในรอบ17ปีที่คุมทีมฤดูกาลแรกแล้วก็สามารถคุมออสตาร์ทีมได้ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกิดขึ้นมานานครับตั้งแต่แลลี่เบิร์ดเคยสร้างประวัติศาสตร์เอาไว้เมื่อปี1998ส่วนเรื่องความบันเทิงในปีนี้มีเรื่องน่าสนใจหลายอย่างครับกิกกี้พาร์เมอร์นักร้องสาวเสียงทรงพลังจะมาร่วมกับขันเพลงชาติให้เราอเมริกันชนได้ขนลุกขนพองกันอีกครั้งขณะที่ฮัฟไทม์โชว์เป็นคิวของสาวน้อยวัย21ปีแอเรียนากรานเดผู้สร้างสถิติมีเพลงอยู่ในบิลบอร์ดฮอต100ได้นานติดต่อกันถึง34สัปดาห์ตลอดปี2014รับรองว่างานนี้มันระเบิดทั้งโชว์ทั้งเกมโดยแฟนบาสเกตบอลทุกท่านสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง True Sport 3 True Sport HD เสาร์อาทิตย์และจันทร์ตามลำดับทั้งหมดไม่พลาดที่ True Vision ครับตามชมการถ่ายสดได้นะครับทางทรูวิชั่นนี่คือสกู๊ปดีๆจากคุณพันศิษย์วิทยาคูปที่หยิบมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของข่าวกีฬากันต่อครับยังมีสรุปข่าวกีฬารอบโลกมาฝากกันครับเจบีโฮมส์และจัสตินกิกส์
2นักกอล์ฟชาวอเมริกันประเดิมนำร่วมการแข่งขันกอล์ฟ PGA Tour รายการ AT&T Pebble Beach National Pro-Am ที่สนาม Pebble Beach Golf Links ในเมือง Pebble Beach รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริการอบแรกหลังจบวันทั้ง2คนทำสกอร์สะสมรวมเอาไว้เท่ากัน8อันเดอร์พาร์นำได้อันดับที่3ร่วมอย่างจอห์นเดลี่จิมฟิลริกเบรนท์ชูเนเดเกอร์เจเจเฮนรี่เชสันฮาเล่และจัดเลฮาร์ด6คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติ1สโตรกเลบอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดของคลิฟแลนด์แคลเวเลียร์เตรียมสลัดคราบผู้เล่นมาเป็นโปรดิวเซอร์ควบคุมการผลิตรายการ NBA All-Star All-Style รายการที่จะประกวดการแต่งกายของผู้เล่นที่ร่วมแข่งขันในศึก All-Star ทั้งในชุดสูทชุดงานเลี้ยงชุดวอร์มซึ่งจะคัดเลือกให้เหลือ4จาก8ผู้เข้าแข่งขันก่อนจะหั่นเหลือ2คนเพื่อชิงชัยในรอบสุดท้ายโดยจะบันทึกเทปในคืนวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่นก่อนจะออกอากาศอีกครั้งในวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ TNT ด้วยความยาว1ชั่วโมงเต็มเดมาร์โกเมเร่ตัววิ่งของดัลลัสคาร์บอยส์ทำเซอร์ไพรส์ให้กับ3พี่น้องครอบครัวลิเวอร์มอร์แฟนคลับรุ่นเยาว์ของพวกเขาที่ประสบเหตุไฟไหม้ในย่านเฟสโก้จนทรัพย์สินและของสะสมทั้งหมดเสียหายเมื่อช่วงปลายปีก่อนโดยการมอบเสื้อแข่งขันพร้อมลายเซ็นรวมทั้งนาฬิกาอูโบรุ่น Limited Edition ที่ผลิตให้กับทีมดัลลัสคาร์บอยส์โดยเฉพาะเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กหนุ่มทั้ง3คนที่ปัจจุบันได้บ้านพักแห่งใหม่ในย่านเท็กซัสคุณผู้ชมครับเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าเรื่องของฟุตบอลไทยครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามผลการแข่งขันของเกมแรกครับนัดเปิดสนามของศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกันครับสิบสามกุมภาพันธ์1955พิตตี้เบิร์กคว้าแชมป์ LPGA รายการเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกอล์ฟโอเพ่น